ับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะในโอกาสครบรอบ180ปีนะคะยาวนานมากของแบรนด์ซุปไก่สกัดด้วยสโลแกนที่ว่าทุ่มเทไม่หยุดสู่ทุกจุดหมายดื่มแบรนด์ซุปไก่สกัดทุกวันนะคะก็ทางแบรนด์ซุปไก่สกัดนั้นก็ได้มอบนะคะกิฟต์เซตนะคะให้กับผู้ชมที่โทรเข้ามานะคะสำหรับ10สายแรกตามเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอนะคะ026509777นะคะ026509777รับฟรีนะคะสำหรับกิฟต์เซตนี้นะคะ10สายแรกเท่านั้นเพราะฉะนั้นรีบโทรกันเข้าไปเลยนะคะจะส่งกิฟต์เซตให้ถึงบ้านเลยนะคะ 2-3 สัปดาห์ด้วยกันหลังจากวันนี้ค่ะมาต่อกันที่ SMS นะคะเกิดวันที่10กันยายนปี23วันพุธนะคะเวลา 7:26 นาทีทำอาชีพอะไรดีค่ะ10กันยา23นะครับวันพุธวันพุธกลางวันถูกต้องทำอาชีพอะไรเสาสวยนะฮะเสาก็หมายถึงอะไรฮะสวนเกษตรค้าของเก่ามินิมาร์ทถ้าเป็นสเกลใหญ่หน่อยก็เกี่ยวข้องกับพวกแก๊สพวกน้ำมันเหมืองแร่นะครับหรือว่าเกี่ยวข้องกับสัตว์เพทช็อปนะหรือว่าทำฟาร์มนะหรือแม้กระทั่งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพวกค้าของเก่าค่ะท่านต่อไปค่ะคุณสุภัตรานะคะ28กันยายนปี11วันเสาร์เวลา 10:33 นาทีนะคะวันนี้นะคะจะผ่านอุปสรรคได้ไหมมีคนช่วยหรือบ้างหรือไม่แก้ปัญหาอย่างไรดีค่ะวันนี้ด้วยเนาะ9โมง4ใกล้จะถึงวันเกิดแล้วด้วย9โมง4สักครู่นะครับค่ะวันนี้ตรงกับวันอังคารนะอังคารค่ะคืออย่างนี้ฮะเบื้องต้นที่จับยามดูเนี่ยจะเป็นลักษณะที่ว่าโอกาสที่จะผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคมีไหมตอบว่ามีนะครับแต่เหนื่อยหน่อยอาจจะเป็นลักษณะที่ว่าต้องดิ้นต้องออกแรงนะครับคืออยู่เฉยๆรอฟลุกให้คนมาช่วยไม่มีนะครับและปีนี้ถ้าจำเป็นจะต้องเดินทางออกไปข้างนอกนะให้สวมใส่โทนสีฟ้าน้ำเงินฟ้าน้ำเงินไม่เกี่ยวนี่เขียวกำลังมองฟ้าน้ำเงินแล้วก็วันนี้เนี่ยนะครับให้หาใช่อย่างที่แพรบอกอีกกลุ่มหนึ่งอาจจะเป็นเครื่องประดับก็ได้นะให้หาโยกโยกนะจะได้มีคนเมตตาจะได้มีคนอุปถัมภ์นะครับขวนขวายหน่อยพอมีลุ้นแล้วก็วันนี้ถ้าจะเจอผู้พิการนะโดยเฉพาะคนที่สูงวัยนะครับก็ให้บริจาคแบ่งปันเน้นคนชราละกันนะครับก็เสริมดวงกันหน่อยนะคะแล้วก็อย่าอยู่เฉยๆใช่อย่าอยู่เฉยๆวันนี้ยิ่งดิ้นยิ่งดีโชคลาภจะเกิดจากความพยายามครับนะมาท่านต่อไปค่ะคุณกลิ่นกฤษณาโอ้นะคะชื่อวันที่เกิดวันที่22เดือนตุลาคมปี40อาจารย์กุมขมับทีเดียวว่าวันนี้อูบวันนี้โปร่งๆแล้วนะถึงเดือนสุดท้ายแล้ว22เดือน10 22เดือน10ปี40นะคะเวลา 13:00 นถูกไหมคะ15:12 ค่ะอาจารย์15:12 ถูกต้องนะครับดวงชะตานะคะอยากรู้ว่าการงานการเงินอนาคตจะรุ่งไหมคะจ้ะก็ตรงกับวันพุธนะครับเป็นคนวันพุธกลางวันนะครับตอนนี้ย่าง18เท่านั้นนะก็ยังทันที่จะบอกว่าควรจะศึกษาเรียนทางด้านไหนถ้าไหวนะเรียนแพทย์เน้นในเรื่องการรักษานะครับถ้าไหวนะเดี๋ยวลองดูมีกลุ่มอื่นไหมถ้าชอบตัวเลขก็เชียร์ให้เรียนพวกบัญชีนะครับภาษาก็ได้ดันที่สุดนะครับพวกอักษรศาสตร์ชอบแวดวงสื่อสารก็เรียนนิเทศนะอันนี้เป็น2ทางเลือกครับโอเคท่านต่อไปค่ะคุณทวีชัยนะคะเกิดพุธกลางวันวันที่29เมษายนปี18นะคะเวลา 11:00 นค้าขายอะไรดีครับปีจรด้วยตรงกับวันอังคารนะจ๊ะคุณทวีชัย29เมษา18ยังไงรบกวนตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งหนึ่งนะครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณจูนนะคะเกิดวันอังคารที่9สิงหาคมปี31นะคะเวลา 12:15 นาทีคู่ครองและการงานค่ะก็ตรงกับวันอังคารถูกต้องนะครับกาลีกระแทกไปทั้งกัมมะปัตตนิ
นะครับก็มีโอกาสจะเกิดเรื่องราวไม่สบายใจมีปัญหาทั้งสองเรื่องงานก็ให้ระวังย้ายแล้วก็ถ้ามีนายผู้หญิงให้ระวังนะฮะแล้วก็ในแง่ของคู่ครองคนรักถ้ายังโสดอยู่คนเดียวถ้ามีคู่ถ้าไม่ห่างกันคนรักก็ป่วยนะหรือแม้กระทั่งในแง่ของความสัมพันธ์ก็ไม่ค่อยจะลงรอยของคุณเนี่ยซื้อแก้วน้ำนะครับถ้ามีลักษณะโปร่งใสได้ยิ่งดีนะ15ลูก15ใบถวายวัดครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณอิทธิวุฒินะคะเกิดวันที่26กันยายนปี17เวลา 15:21 นาทีวันพฤหัสนะคะทำอาชีพอะไรดีครับช่วงนี้ชีวิตไม่ค่อยดีเลยตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง41นะสุขสันต์วันเกิดล่วงหน้าเลยนะครับย่าง42ที่กำลังจะมาถึงแต่ว่าย่าง42ที่กำลังจะมาถึงเนี่ยความจริงถ้าดูในหมวดหลักๆนะดาวการเงินดีขึ้นในเรื่องของงานก็มีหลักฐานความมั่นคงมากขึ้นนะครับแต่ผมฝากแม้กระทั่งความรักก็ถ้ายังโสดก็จะได้เจอแต่ถ้ามีคู่แล้วให้ระวังพลิกผันจืดจางนะแล้วก็ฝากระวังอุบัติเหตุคือพูดง่ายงานกับเงินบวกแต่ถ้ามีคู่อยู่แล้วให้ระวังประคับประคองถ้ายังโสดจะได้เจอแล้วฝากระวังอุบัติเหตุของคุณเนี่ยก็ไปบริจาคโลหิตทำฟันขูดหินปูนแล้วก็นะครับให้ชีวิตสัตว์เดือนละ8ตัวครับโอ้เดี๋ยวปีนี้เราก็มีนี่คะบริจาคโลหิตใช่เดือนปลายเดือนพฤศจิกายนคาบเกี่ยวธันวาก็ถวายพ่อหลวงนะครับตามสเก็ตที่เราวางกันเอาไว้นะคะมาต่อกันที่ท่านต่อไปค่ะเกิดวันที่2กุมภาพันธ์ปี24เวลา 4:45 นาทีวันจันทร์นะคะตกงานเหมือนกันเลยจะได้งานไหมแล้วก็พื้นดวงเรื่องของค้าขายได้ไหมคะความรักด้วยแล้วก็ลัคนาราศีจากนครศรีธรรมราชเช่นเดียวกันค่ะนครศรีธรรมราชความจริงงานไม่นิ่งนะปีนี้มันมีเกณฑ์ในเรื่องการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงนั่นแหละแต่ความจริงปัจจัยบวกก็มีนะครับในเรื่องของงานใหม่แป๊บหนึ่งนครศรีธรรมราชปี4:45คุณเป็นคนวันอาทิตย์นะในทางโหราศาสตร์ลัคนาสถิตอยู่ในราศีธนูความจริงธนูเนี่ยมันไม่ค่อยดีก็จริงๆแหละแต่ว่าตั้งแต่ครึ่งปีหลังที่ผ่านพ้นไปเนี่ยพฤหัสจรก็สู่เรือนสุภะก็หมายถึงว่าโอกาสในเรื่องของงานก็พอจะมีเพิ่มมากขึ้นนะครับของคุณตอนนี้ก็ทำบุญกับพระภิกษุสงฆ์ที่อาพาธนะจะเป็นโรงพยาบาลสงฆ์หรือว่าในจังหวัดคุณวัดใกล้บ้านก็ได้นะครับแต่งานคำว่าอุตสาหะเนี่ยคือความเพียรพยายามคือความเหนื่อยยากฉะนั้นเกณฑ์งานใหม่ก็มีแต่จะต้องขวนขวายเหมือนกันเหมือนกับคนที่ถามให้จับยาเมื่อสักครู่นี้นะทำบุญเสริมอย่างที่เรียนครับส่วนความรักหลีกเลี่ยงการปะทะกรณีถ้ามีคู่เพราะคนรักแข็งกว่าไม่ลงให้นะคะอ่ะเอาละค่ะวันนี้ต้องขอบคุณทูเกสเมทนะคะที่ส่งเข้ามาพูดคุยกันนะคะถ้าไม่ท่านพรุ่งนี้เดี๋ยวมาคุยกันต่อส่งเข้ามาใหม่นะคะมีอีเมลนะคะฝากมาจากคุณผู้ชมทางบ้านนะคะคุณพุทธินันนะคะเกิดวันที่23พฤศจิกายนปี31นะคะเวลา 10:45 นาทีถามเรื่องการงานนะคะควรจะทำงานไปในทางด้านไหนถึงจะเหมาะกับดวงชะตาเพิ่งจะเรียนจบปริญญาโทค่ะครับวันพุธใช่ไหมลูกวันไม่ได้บอกมาค่ะจ้ะ23พฤศจิ31 10:45 นะครับดวงนี้ต้องบอกก่อนเป็นคนจริงจังมากเวลาทำงานจริงจังและใจร้อนซึ่งบางทีมันขัดแย้งกันนะจริงจังอาจจะต้องใช้เวลาแล้วก็เขาจะเป็นเขาใช้คำว่าอะไรอะลักษณะที่ว่าอย่าตำหนิตัวเองนะเวลามีความผิดพลาดอะไรเกิดขึ้นถ้าเราคิดเราทำเต็มที่แล้วแต่ด้านดีก็คือคุณจะแบกรับความกดดันได้แต่ระวังน้ำเต็มแก้วโดยไม่รู้ตัวอันนี้คือพื้นชะตาส่วนอาชีพที่เด่นแหมน่าจะบอกด้วยนะว่าเรียนอะไรดาวที่สวยเนี่ยมันจะมีร้อยกันอยู่สามกลุ่มนะถ้าคุณจบเกี่ยวกับสถาปัตย์จบเกี่ยวกับเกษตรถ้าวิศวะพวกคอนสตรักชั่นซีวิลงานก่อสร้างนะพวกสัตวแพทย์สัตวบาลพวกนี้ดีวิศวกรปิโตรเลียมเหมืองแร่ได้อีกกลุ่มนึงถ้าคุณเรียนพวกบัญชีนิเทศภาษาพวกนี้ได้หรือแม้กระทั่งดาวศุกร์ร้องเล่นเต้นระบำดนตรีศิลปะการแสดงอันนี้ก็เป็นกลุ่มที่เด่นนะลองดูมันอยู่ใน3กลุ่มที่ผมเรียนหรือเปล่าถ้าใช่ก็โอเคนะครับนะคะเนี่ยแหละถ้าคุณผู้ชมก็สามารถส่งคำถามนะคะผ่านทางอีเมลเข้ามาได้เช่นเดียวกันนะคะ miracle_ch@hotmail.com ค่ะสำหรับช่วงนี้มาถึงช่วงเลิกงามยามดีค่ะเลิกงามยามดีอย่างที่สัญญาไว้นะครับผมดันไปเปิดวินแอมซะอย่างนั้น
ถ้าจะฟังเพลงกดผิดนะในช่วงปลายเดือนนี้นะครับซึ่งเหลืออยู่เพียงแค่2วันแล้วก็จะคาบเกี่ยวช่วงต้นเดือนหน้าเลยนะครับก็กันยานี้นะครับวันจันทร์ที่21ผ่านไปแล้วนะก็เหลือวันพุธที่23นะครับก็วันนี้วันพรุ่งนี้สินะสามารถประกอบการมงคลได้นะครับเพราะว่าการระโยกเป็นวันธงชัยเลิกล่างมีดีทีกลางๆอย่างวันปลอดไม่ได้มีเงื่อนไขหรือข้อห้ามแต่อย่างใดนะครับ8นาฬิกา1นาทีถึง8นาฬิกา30นาทีคือช่วงเวลาที่ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันเสาร์เนี่ยควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ขยับเป็นช่วงต้นเดือนหน้านะครับพุธที่7ตุลาคมนะดีทีกับเดือนตรงกันก็คือแรม10ค่ำเดือน10ก็เป็นกระทิงวันก็ระมัดระวังหน่อยทำอะไรแล้วก็ไม่ควรจะออกรถแต่วันนี้สามารถประกอบการมงคลได้นะครับเพราะว่ามีดีทีที่ดีทั้งวันสิทธิโชคชัยโชคแล้วก็ดิถีเรียงหมอนทางกัลยโยกเองก็เป็นวันธงชัยด้วยนะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุด8นาฬิกา1นาทีถึง8นาฬิกา30นาทีแต่คนที่เกิดวันอังคารนะควรจะเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยศุกร์ที่9ครับมีประเด็นเดียวเลยวันนี้อัคคนิโรธตกในสตรีผู้ประกอบการมงคลก็ควรจะหลีกเลี่ยงการข้องแวะกับอิสตรีที่เหลือดำเนินการได้นะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุด14นาฬิกา31นาทีถึง15นาฬิกาซึ่งช่วงเวลานี้เหมาะสำหรับการเข้าหาคนนะเพราะว่าเลิกบนเป็นทลิตโทเลิกหรือว่าเลิกของผู้ขอแต่คนที่เกิดวันอาทิตย์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ครับค่ะอ่ะ23 7 9จดกันทันไหมเอ่ยไม่ได้ใบหวยนะฮะไม่ได้ใบมงคลอ่ะเอาละค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะเวลาเดิมนะคะก็ 8:30 น. ถึง 10:00 น.จ้ะนะคะก็ลากันไปด้วยข้อคิดคติธรรมค่ะไม่อ่านชัวยาวพืชเลยค่ะเวลาเจอความลำบากอย่าคิดว่าเราเป็นคนที่โชคร้ายและสาหัสที่สุดในโลก คนที่ลำบากกว่าเราอีกหลายเท่าก็ยังมีอย่างน้อยก็2คนนี้คือพ่อกับแม่เราขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามวันนี้เรา2คนและทีมงานทุกคนลาไปก่อนติดให้ด้วยนะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ